วัสดีทุกท่านนะฮะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะเขียนเสร็จแล้วเมื่อ 3-4 วันก่อนแล้วก็ผมเข้าใจว่าตอนท้ายข้อเขียนฉบับเต็มคือฉบับเต็มยาวเกินกว่าที่จะพูดในที่นี้ผมจะพูดฉบับสั้นสั้นลงนิดเดียวนะไม่ถึงขนาดย่อแต่ฉบับเต็มตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะแจกให้กับท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะแต่เหตุที่เขาไม่แจกตอนนี้ผมขอไว้เองนะเพราะว่าอย่างน้อยฟังผมก่อนนะฮะผมสารภาพก่อนว่าถึงแม้มีเวลาเขียนไม่มากพอเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเวลาจำกัดน้อยมากแต่เพราะว่าคิดเรื่องนี้ไม่จบคิดแล้วก็ต้องคิดต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนไปที่ท่านจะได้รับในตอนท้ายเนี่ยหลายตอนเนี่ยเอ่ยถึงข้อมูลที่มาจากการศึกษาของท่านอื่นแต่ผมไม่มีเวลาทำเชิงอ่านอ้างอะไรให้เรียบร้อยก็คิดว่านานเพราะผมจะทำให้เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเอาเนื้อหาสาระที่ต้องการจะพูดก่อนแล้วกันส่วนท่านสื่อมวลชนนะฮะ เพื่อป้องกันการสรุปและคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดนะฮะเอกสารเหมือนกับที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้นะคงอยู่ในมือท่านแล้วนะฮะเรามีของสื่อมวลชนต่างหากนะฮะเพราะนั้นถ้าหากมีการสรุปความผิดอันนั้นก็เป็นความผิดของบก.ท่านเองนะไม่ใช่ของไม่ใช่ของผมเพราะท่านมีเอกสารอยู่แล้วเอาเลยฮะผมขอเริ่มอย่างนี้นะว่าในทุกยุคสมัยเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เกิดก่อนการพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงแต่กลับถูกทำร้ายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่อนาคตกลับพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะอนาคตกลับพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ยืนอยู่ข้างเขาปรีดีพนมยงค์ถูกใส่ร้ายสังคมเข้าใจผิดการปฏิวัติ2475เป็นเวลา30กว่าปีทุกวันนี้เราเข้าใจ2475และท่านปรีดีต่างจากช่วง30ปีที่ท่านถูกใส่ร้ายอย่างลิบลับ6ตุลาใช้เวลา6ตุลา2519ใช้เวลากว่า20ปีถึงพอจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอาชญากรรมที่น่าอัปยศและยังรอการสะสางผิดลิบลับกับช่วงหลังเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งฆาตกรกลายเป็นวีรบุรุษและได้รับการยกย่องจากคนสำคัญของสังคมไทยว่าช่วยกำจัดศัตรูของชาติผมความเห็นของผมนะครับผมเชื่อมั่นว่านิติราษและคณะกรรมการรณรงค์เพื่อแก้ไขมาตรา112คือส่วนหนึ่งของผู้เกิดก่อนการประเภทนี้เราเคยใช้คำนี้กับจิตภูมิศักดิ์ผมไม่ได้กำลังจะยกย่องคนเหล่านี้นิติราษหรือครก.ให้เท่าจิตนะผมอยากจะบอกว่าคนที่เป็นทำนองนี้มีมากมายไม่ใช่เพียงแค่จิตภูมิศักดิ์เดี๋ยวตอนท้ายผมจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เนี่ยมักจะโลกแคบและสายตาสั้นนะผมเชื่อมั่นว่านิติราษและครก.112คือคนประเภทนี้หมายความว่าอนาคตจะพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเนี่ยยืนอยู่ข้างเขาผมอยากจะให้ลองคิดนะครับชวนให้เราคิดว่าอีก50ปีข้างหน้าอีก50ปีข้างหน้าคนส่วนใหญ่ในห้องนี้คงไม่อยู่แล้วนะประวัติศาสตร์จะบันทึกความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งกรณีมาตรา112ในปัจจุบันเนี่ยว่าอย่างไรหมายความว่าประวัติศาสตร์ถึงตอนนั้นก็จะบันทึกตามความรับรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลกจากวันนี้ถึง50ปีข้างหน้าผมบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีนี้หรือปีหน้า5ถึง10ปีข้างหน้าผมก็บอกไม่ได้ถึงผมกลับค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามีกระแสมีแนวโน้มกระแสความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของสังคมไทยและของสังคมโลกในแง่ระบอบการเมืองที่เรากลับพอจะบอกได้เอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วผมยืนอยู่บนจุดนั้นผมเชื่อมั่นว่าอีก50ปีข้างหน้าโลกจะเป็นเสรีนิยมมากขึ้นโลกที่เป็นเสรีนิยมมากขึ้นจะมองความขัดแย้งปัจจุบันอย่างไรผมขอเสนอว่าอีก50ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะอธิบายภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและจะบันทึกถึงความขัดแย้งในกรณีมาตรา112และจะอธิบายการฉุดรั้งขัดฝืนความเปลี่ยนแปลงดังที่จะเสนอโด
ในวันนี้ดังต่อไปนี้ก่อนอื่นผมขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะต่อการปรับตัวและการฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยสักข้อเดียวในเอกสารเต็มจะมี 2-3 ข้อผมในการพูดผมเอาข้อเดียวพอนั่นก็คือว่าฟังดีๆนะเพราะนี้จะเป็นกรอบในการที่ผมใช้สำหรับการอธิบายทำไมปัจจุบันถึงเกิดความการฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าผลของการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งๆเนี่ยมักก่อให้เกิดพลังทางการเมืองชนิดใหม่หรือกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวระบบการเมืองซึ่งผลิตพลังทางการเมืองใหม่นั้นเนี่ยกลับไม่เข้าใจและกลับจะเป็นตัวฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงรอบต่อไปเสียเองยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจนะการปรับตัวเข้าเป็นรัฐสมัยใหม่ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชส่งผลให้เกิดรัฐสมัยใหม่เกิดระบบราชการที่ใหญ่โตเกิดชนชั้นใหม่เกิดข้าราชการซึ่งต้องการความเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาอันนี้ต้องถือเป็นความสำเร็จของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแต่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชกลับไม่เข้าใจว่าตัวเองได้สร้างชนชั้นใหม่ซึ่งต้องการความเปลี่ยนแปลงนี้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชจึงฉุดรั้งขัดขืนความเปลี่ยนแปลงก็คือ2475การปรับตัวยุคสงครามเย็นและเศรษฐกิจโลกยุคใหม่หลังสงครามโลกที่2ทำสำเร็จภายใต้เผด็จการทหารสร้างชนชั้นกลางซึ่งเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยในเวลาต่อมาแต่เผด็จการทหารซึ่งมีส่วนเอื้ออำนวยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมครั้งใหญ่เองเนี่ยกลับไม่เข้าใจพลังที่ตัวเองสร้างขึ้นมาในขณะนั้นและกลับทำตัวเป็นผู้ฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงซิเองเกิด14 ตุลา 2516ผมเห็นว่าระบบการเมืองปัจจุบันกำลังถูกท้าทายโดยผลพวงความสำเร็จของตัวเองและกำลังขัดขืนความเปลี่ยนแปลงรอบใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นผมอยากจะย้อนกลับไปให้คิดนิดนึงครับตอนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเกิดความขัดแย้งในช่วงปีสัก50-51เนี่ยภาวะที่ผมเคยเรียกในเหตุการณ์ในกรณีอื่นนะเป็นคือภาวะฝุ่นตลบมีหลายอย่างที่เรายังไม่เข้าใจบางครั้งบ่อยครั้งที่เราต้องรอเหตุการณ์ผ่านไปนิดนึงก่อนฝุ่นลงซะก่อนนะฝุ่นสงบซะก่อนเราถึงพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันมนุษย์ไม่ใช่มีใครฉลาดขนาดที่จะเห็นทุกอย่างได้ท่ามกลางฝุ่นตลบหมายความว่าไงในข้อเห็นผมถ้าหากมองย้อนกลับไปดูวิกฤตการเมืองปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณเริ่มตั้งแต่ยุคทักษิณก็ได้ไม่ใช่แค่รัฐประหารนะครับมีมูลเหตุ3ประการแน่นอนความเข้าใจของฝ่ายที่เห็นว่าทักษิณเป็นปีศาจก็จะอธิบายว่าวิกฤตการเมืองปัจจุบันเป็นเรื่องของทุนสามานนักการเมืองเร็วๆกับประชาชนโง่ๆตามทัศนะนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญใดๆเลยนะฮะแต่ถ้าเรามองกระแสความเปลี่ยนแปลงในมุมกว้างขึ้นในระยะยาวขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นมุมมองต่อปัจจุบันในอีก50 ปีข้างหน้าหมายถึง50 ปีข้างหน้าเขาไม่สนใจเก็บรายละเอียดนะฮะแต่เขาจะดูภาพและแนวโน้มใหญ่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นผมอยากจะเสนอว่าคาดว่าเขาจะเห็น3อย่าง 1. เขาจะเห็นว่าสังคมไทยช่วงประมาณนี้2510 40กว่า40กลางๆปลายๆเนี่ยสังคมไทยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเกิดพลังใหม่ทางการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยแต่2ระบบการเมืองประชาธิปไตยใต้วงการของกลุ่มที่เรียกว่าอำมาตย์เนี่ยพยายามฉุดรั้งและไม่ยอมกลับตัวและ3สภาวะความไม่แน่นอน3ความไม่แน่นอนของสภาวะปลายราชการเป็นตัวทำให้เกิดระเบิดจุดประทุขึ้นในเวลาปัจจุบันอธิบายอย่างนี้นะฮะข้อ1สังคมไทยที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเกิดพลังใหม่ทางการเมืองใหม่เขาว่ายังไงในเอกสารฉบับเต็มที่ท่านจะรับตอนท้ายเนี่ยผมเอ่ยชื่อนักวิชาการประมาณ 6-7 คนแต่ในที่นี้ผมพูดไปแค่เท่านั้นนะครับและในเอกสารนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ฟุตโน้ตด้วยซ้ำถ้ามีโอกาสผมจะใส่ฟุตโน้ตให้เสร็จนะครับมีการศึกษาทั้งของนักวิชาการไทยนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยนะเพิ่มจากประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาทยอยออกมาเรื่อยๆนะที่เห็นว่าความเติบโตการเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษ2520ครึ่งหลังทศวรรษ2020คืออะไรฮะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองสำคัญอีกนะมองย้อนกลับไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่เก็บรายละเอียดว่าที่แน่นุ่มสำคัญหนึ่งก็คือสงครามเย็นในประเทศยุติการต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ยุตินะสองคือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจทั้งสำคัญนะเปลี่ยนออกเป็นการส่งออกนะความเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ขึ้นหลัง2520
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงประมาณ2540แน่นอนมีระหกระเหินบ้างแต่โดยรวมเนี่ยเป็นความเติบโตค่อนข้างต่อเนื่องและแม้กระทั่งวิกฤตปี40เนี่ยนะว่าไปแล้วเราสลบหรือเราเกิดปัญหาอย่างรุนแรงหลายท่านในที่นี้ก็คงเจ็บปวดกันไปนะแต่เมื่อมองจากปัจจุบันแล้วเนี่ยปัจจุบันเรากลับฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะตลอดเวลาของการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะมีลักษณะที่น่าสนใจต่างจากการปรับตัวเศรษฐกิจสังคมยุคสลิดก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจสังคมที่ไม่กระจุกตัวอยู่แค่ศูนย์กลางเกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบทและหัวเมืองทั่วประเทศทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทเปลี่ยนไปอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนศึกษามาแล้วพบแล้วคนที่ผมอยากจะยกให้ฟังและสักไม่นานคงได้เห็นนะคือ เป็นนักวิจารณ์ชาวออสเตรเลียชื่อแอนดรูว์วอล์กเกอร์อยู่ที่ ANU เขาเขียนหนังสือกำลังตีพิมพ์ในปีนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเขาตามความเปลี่ยนแปลงในชนบทเนี่ยก่อนรับประหารนะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเริ่มตามมาในปี2000ต้นๆ2003เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด2004แล้วตามเรื่อยมางั้นพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขาสามารถอธิบายว่าชนบทไทยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อธิบายว่าผลที่สำคัญก็คือวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทและหัวเมืองเปลี่ยนไปเข้าถึงการศึกษาระดับสูงผู้คนรู้จักแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างตัวเองรู้จักต่อรองต่อสู้เพื่อเอาทรัพยากรจากภาครัฐด้วยก็คืองบประมาณแอนดรูว์วอล์กเกอร์เรียกปรากฏการณ์นี้นะศัพท์ของเขาเป็นศัพท์ที่ถ้าภาษาอังกฤษคุณจะเจอว่ามันออกขวดคือมันรุ่งร่างมันฟังไม่เข้าท่าเลยคิดศัพท์อื่นไม่ดีเลยก็คือชาวนาที่กลายเป็นชนชั้นกลางผมก็คือต้องบอกก่อนนะถ้าฟังวันนี้แล้วสุธงชัยวิชาการเป็นบ้าเลยนะฮะช่วยไม่ได้นะนั่นเป็นหน้าที่ผมถ้าหากว่าไม่เข้าใจใช้เวลาอ่านหนังสือรู้กันนะฮะแต่ผมคิดว่าบทบาทผมทำอันนี้ผมไม่ได้เป็นนิติราษฎร์และไม่ใช่คอร์รัปชันด้วยซ้ำไปเราลองคิดเรื่องพวกนี้ดูแล้วกันผลของความเปลี่ยนแปลงนี้ต่อการเมืองคืออะไรผมก็คิดว่าผู้คนซึ่งแต่ก่อนไม่ได้รับต่อผลของประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเลยเลือกไปแค่เท่านั้นเป็นเรื่องของคนกลุ่มประชาชนชั้นสูงเนี่ยเขากลับตระหนักว่าการเลือกตั้งคือช่องทางที่เขาสามารถดึงทรัพยากรจากนโยบายและโครงการของรัฐบาลที่เขาเลือกเนี่ยให้กลับมาเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นเขาได้ปรากฏการณ์ที่คนกลุ่มอาจจะไม่ชอบเช่นปัญหาเนวินสนั่นในแต่ละจังหวัดเนี่ยในแง่ของท้องถิ่นและเป็นปรากฏการณ์ที่ท้องถิ่นเขาได้ประโยชน์ถ้าเราไม่มองด้วยแว่นดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมองให้หลายด้านขึ้นเราจะพบว่านี่เป็นปรากฏการณ์ปกติของระบอบประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้คนเนี่ยนะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่การรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยในสายตาของคนกลุ่มจำนวนไม่น้อยเขาเรียกเห็นแก่ตัวถ้าที่ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ให้แต่ละคนกล้าที่จะเสนอว่าตัวเองรักษาผลประโยชน์ตัวเองอย่างไรและต่อรองกันปรากฏการณ์ผลที่เปลี่ยนแปลงก็คือในทางการเมืองเนี่ยชาวนาที่กลายเป็นชนชั้นกลางเหล่านั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งจริงเพราะเขารู้นักการเมืองเนี่ยและการเลือกตั้งคือช่องทางที่พวกเขาสามารถเอาชนะระบบราชการและระบบการเมืองที่เอียงข้างประชุมมาตลอดดังนั้นความสำเร็จของทักษิณจึงไม่ใช่เรื่องทุนสามัญกับประชาชนโง่ๆแต่เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสร้างพลังทางการเมืองขนาดใหม่ขนาดใหญ่อย่างใหม่นี่นะขนาดมหึมาขึ้นมาซึ่งต้องการประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งหมายความว่าไงหมายความว่าทักษิณไม่ได้ซื้ออำนาจจากชาวบ้านโง่ๆแต่ถ้าหากพูดให้อาจจะเรียกว่าสุดทางอีกข้างหนึ่งนะก็คือพวกนี้แทนที่บอกทักษิณเนี่ยซื้ออำนาจจากชาวบ้านหมายความว่าทักษิณสร้างชาวบ้านขึ้นมาผมก็จะบอกว่านักวิชาการเหล่านี้ก็เสนอว่าชาวบ้านเหล่านั้นต่างหากล่ะสร้างทักษิณขึ้นมาส่วนที่ว่าใครพรรคไหนกลุ่มการเมืองไหนจะมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดไปอาศัยแน่นอนไม่มีใครเห็นภาพใหญ่ขนาดนี้นะนักวิชาการก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นแต่เขาเห็นภาพรูปธรรมคนทำงานการเมืองเขาเห็นชัดเจนกว่านักวิชาการจะอาศัยช่องว่างหรือความเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เขาในการที่จะเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่เขาในการที่ได้ใช้ชนะการเลือกตั้งอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งก็ปรากฏว่าทักษิณทำได้นะหมายความว่าไงตามตัวอย่างนี้ถ้าเราสมมติสันนิษฐานนะฮะเกิดว่าทักษิณไม่เห็นหรือไม่มีคนที่ชื่อทักษิณขึ้นมาเป็นคนอื่นแล้วมองไม่เห็นหรือเป็นคนอื่นที่มองเห็นเหมือนทักษิณแต่ไม่ได้ชื่อทักษิณก็มีสิทธิ์เกิดอยู่ดีเพราะมีเงื่อนไขตรงนี้ดำรงอยู่แต่แน่นอนว่าในเงื่อนไขนี้จะไม่ได้เกิดจู่ๆจะไม่ได้เกิดพรรคหรือคนอย่างทักษิณขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่นะมันต้องประกอบกันระหว่างเงื่อนไขทางโครงสร้างกับปัจจัยที่มีคนบางคนไปทำอะไรบางอย่างสิ่งที่ผมเสนอในข้อหนึ่งนี้คือเงื่อนไขทางโครงสร้างคืออะไรทักษิณไม่ได้ซื้ออำนาจจากชาวบ้านโง่ๆแต่พลังการเมืองเหล่านี้ต่างที่สร้างทักษิณขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่ววูบชั่วคราวถ้าเราเชื่อว่าคือการใช้เงินไปซื้อชาวบ้านอันนั้นคือปรากฏการณ์ชั่ววูบชั่วคราวกำจัดทักษิณได้นะก็ไม่ก็กลับไปสู่ยุคเก่าแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างที่กล่าวมามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่ววูบชั่วคราวไม่ใช่ผลของยุทธวิธีทางการเมืองไม่ใช่ผลของเงินแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานซึ่งไม่มีทางเปลี่ยนย้อนกลับไปได้อีกแล้วปัญหาก็คือข้อ2มูลเหตุอันที่2ผู้ครอบงำระบอบการเมืองไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้พวกเขาคิดแต่เพียงว่ากำจัดปีศาจทักษิณแล้วทุกอย่างก็หมดปัญหาพวกเขาไม่เห็นว่าประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ซึ่งครอบงำการเมืองไทยมา40ปีต่างหากล่ะกำลังขัดฝืนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อ2ผมเคยเรียกระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาที่มีกษัตริย์พวกกษัตริย์นิยมตรงนี้ผมมีฟุตโน้ตอยู่ตลอดนะพวกกษัตริย์นิยมในแท้นี้เป็นพหูพจน์นะฮะหมายถึงใครก็ได้ที่อิงสถาบันกษัตริย์เป็นความชอบธรรมหรือแปลแรงที่มาของอำนาจตนคนพวกนี้มีมากมายเป็นเครือข่ายมีทั้งสามัญชนและผู้ที่มีเชื้อสายเจ้าผมจะยกตัวอย่างเป็นประจำว่าคุณไปถามพลเอกเปรมว่าท่านเป็นกษัตริย์นิยมไหมท่านจะต้องบอกว่าใช่ใช่ไหมฮะผมหมายถึงคนเหล่านั้นนะพลเอกเปรมไม่มีทางบอกว่าท่านไม่ใช่ผมเคยเรียกระบอบพิไตรัฐสภาที่มีผู้กษัตริย์นิยมอยู่เหนือหรืออยู่ข้างบนของระบบการเมืองที่เป็นจากการเลือกตั้งเนี่ยว่าประชาธิปไตยแบบหลัง14ตุลาเมื่อไม่กี่ผมใช้คำนั้นก่อนที่จะมีคนผลิตคำว่าอำมาตย์กับไพร่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบ่งชนชั้นตามกฎหมายตราสามดวงในอดีตแต่เป็นการเทียบเคียงถึงการแบ่งชนชั้นตามสถานะอำนาจตามปัจจุบันผมเห็นว่าการเทียบเคียงแบบนี้ใช้ได้มีประโยชน์ต่อการเข้าใจระบบการเมืองปัจจุบันอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนคำของผมประชดว่าประชาธิปไตยแบบหลัง14ตุลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเป็นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์แทนในการพูดครั้งนี้ระบอบนี้มีรากเหง้ามาจากความปรารถนาของฝ่ายเจ้าซึ่งพ่ายแพ้เมื่อ2475ไปอ่านงานของอาจารย์ณัฐพลใจจริงหลายชิ้นโดยเฉพาะบทความที่ลงในศิลปะวัฒนธรรมเรื่องความฝันของชาวน้ำเงินแท้เห็นได้ชัดว่าความฝันของฝ่ายเจ้าซึ่งพ่ายแพ้เมื่อ2475เนี่ยเขาไม่ได้คิดอยากจะกลับไปเป็นสมุนไพรยาสิทธิราชนะฮะเขากลับต้องการประชาธิปไตยเหลือเชื่อเลยนะมีลักษณะโดยหลักการเนี่ยทำนองเดียวกับระบอบอำมาตย์30-40ปีที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าระบอบนี้มีรากเหง้ามาจากความปรารถนาของฝ่ายเจ้าซึ่งแพ้เมื่อ2475เพราะฉะนั้นเมื่อเกือบปีก่อนเมื่อพฤษภาปีที่แล้วผมถึงเสนอในการพูดครั้งนั้นผมถึงตั้งชื่อว่ามรดกสมุนไพรยาสิทธิราชเพราะมีอีกหลายเรื่องและนี่เป็นเรื่องนึงซึ่งสังคมไทยยังอยู่ใต้มรดกของสมบูรณาสิทธิราชเราไม่ได้อยู่ใต้สมบูรณาสิทธิราชนะเราไม่ใช่เราเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่มรดกยังอยู่ความคิดของพวกนี้ของผู้กษัตริย์นิยมเนี่ยเผยตัวเป็นรูปธรรมครั้งแรกช่วงสั้นๆหลังการรัฐประหาร2490แต่ความคิดของพวกนี้เติบโตขึ้นมากในช่วงต้นทศวรรษ2510โดยนักวิชาการเสรีนิยมของช่วงยุคนั้นไม่ใช่นักวิชาการกษัตริย์นิยมที่ซ้ำไปโดยนักวิชาการเสรีนิยมยุคนั้นซึ่งไม่พอใจเผด็จการทหารจึงพยายามแสวงหาทางเลือกอื่นก็พอดีกับที่มีนักวิชาการหรือปัญญาชนอนุรักษ์นิยมเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเผยแพร่ประชาธิปไตยในอุดมคติของฝ่ายเจ้าอยู่แล้วนักวิชาการฝ่ายเสรีนิยมซึ่งอึดอัดและไม่พอใจระบบทหารก็จะเอ๋พอดีกับทางเลือกอื่นทางเลือกนั้นก็คือประชาธิปไตยที่เป็นความฝันในอุดมคติของฝ่ายเจ้านะประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตั้งแต่2510ต้นๆถึงปัจจุบันเนี่ยนะแยกไม่ออกจากสถาบันกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติในแบบที่ผู้กษัตริย์นิยมเพียรสร้างขึ้นมาในราชการปัจจุบันนะมีลักษณะยังไงผมเอาสั้นๆเพราะผมเคยเขียนในที่อื่นสั้นๆก็คือว่าคนพวกเราในชอบเถียงกันอยู่เป็นประจำว่าตรงสถาบันกษัตริย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงบุคคลในสถาบันผมคิดว่าลักษณะพิเศษหนึ่งของสถาบันกษัตริย์ไทยนะฮะและของประเทศแบบอำมาตย์ก็คือว่าทั้งสองอย่างเนี่ยแยกกันไม่ได้เป็นสถาบันที่อิงอยู่กับตัวบุคคลเป็นตัวบุคคลที่กลายเป็นสถาบันนะฮะงั้นไม่ว่าคุณจับตรงไหนก็จะดิ้นปีกข้างอยู่ดีในการวิเคราะห์นะฮะจะทำให้เราปวดหัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่สำคัญก็คือหนึ่งมีลักษณะที่ผมขอใช้ภาษาอังกฤษว่ามีลักษณะเป็น populist monarch populist monarch คืออะไรที่สามารถจะสับแบบประชานิยมนะฮะประชานิยมก่อนทักษิณสิเนี่ยเอางี้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทยอันที่สองคือเป็นสามารถจะสับที่นิยมประชาธิปไตยหมายความว่าไม่สามารถพูดได้แล้วว่านิยมหรือต้องการกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราช
ต้องบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยส่วนที่ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอธิบายไปแล้วคือเป็นประชาธิปไตยตามอุดมคติของชาตินั้นมันเป็นแท้ก็คือประชาธิปไตยแบบอมาตย์นะประชาธิปไตยแบบอมาตย์จึงแยกไม่ออกจากสถาบันกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ซึ่งเขาเพียรสร้างขึ้นมาใน2500กว่านะฮะและแยกไม่ออกจากการส่งเสริมลัทธิกษัตริย์นิยมอย่างขนานใหญ่ผมจะพูดถึงเรื่องลัทธิกษัตริย์นิยมในหัวข้อถัดไปนะฮะทีหลังนะกลับมาเรื่องของเราก่อนก็คือประวัติของประชาธิปไตยแบบอมาตย์จุดพลิกผันที่เปิดโอกาสให้พวกกษัตริย์นิยมสามารถปักหลักในระบบการเมืองไทยได้คือการลุกฮือขึ้นของประชาชนเมื่อ14ตุลาหมายความว่าไงผมกำลังดิสเครดิต14ตุลาเหรอไม่ใช่ฮะในแง่นักประวัติศาสตร์มันมีเรื่องตลกอยู่เยอะแยะไปหมดเรื่องตลกหมายความว่าเรื่องที่มันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นในกรณีนี้ก็คือว่าช่วงขณะหรือโมเมนต์เดียวกันที่เกิดการลุกฮือและเป็นจุดกำเนิดของประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยคือโมเมนต์เดียวกันที่ประชาธิปไตยแบบอมาตย์เนี่ยก็สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาได้เกิดมาคู่กันเกิดมาด้วยกันในจังหวะการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนะฮะแต่พวกประชาธิปไตยแบบอมาตย์ต้องฝ่าอุปสรรคหลายอย่างกว่าจะสถาปนาอำนาจนำได้อย่างแท้จริงอย่าลืมนะในภาพที่ผมมีผมอธิบายไปแล้วพูดไปแล้วนะประชาธิปไตยแบบอมาตย์หมายถึงประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาในการเลือกตั้งแต่มีชั้นบนอีกทีหนึ่งนะด่านแรกที่พวกเขาต้องฝ่าด่านก็คือความกลัวคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติอินโดจีนโดยเฉพาะการปฏิวัติอินโดจีนเมื่อ2518เดี๋ยวจะกลับมาว่าตรงนี้สำคัญยังไงต่อเรื่องลัทธิกษัตริย์นิยมนะฮะด่านที่สองที่กินเวลายาวนานกว่าและสู้กันหลายยกคือการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมระหว่างอำมาตย์นี่นะกับอำนาจทหารตลอดสภาวะช่วงที่เราเรียกประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยเอาข้อจริงสุดท้ายแล้วคือการสู้กันระหว่างสองกลุ่มนี้ลงท้ายการต่อสู้รอบนี้จบลงในเหตุการณ์พฤษภา2535กองทัพถอยออกจากการเมืองยอมอยู่ใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบอำมาตย์กองทัพนับจากนั้นไม่มีคนอย่างพลเอกเพียงศักดิ์ไม่มีคนอย่างพลเอกชวลิตละเป็นกองทัพที่มีคนอย่างพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับเป็นกองทัพอีกเจเนเรชันหนึ่งซึ่งต่างจากเจเนเรชันซึ่งโตประมาณ220ต้นๆถ้าเราสังเกตดูนะกองทัพถอยไปคือยอมเป็นประชาธิปไตยรัฐสภามีการเลือกตั้งโดยมีกษัตริย์นิยมพวกกษัตริย์นิยมอยู่ชั้นบนเหนือระบบรัฐสภาอีกทีนึงนับตั้งแต่216เป็นต้นมาเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมาตลอดไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นหลังรัฐประหารนะเป็นมาตลอดนะฮะผู้แทนประชาชนถูกจำกัดบทบาทต้องยอมรับทั้งอำนาจกองทัพและยอมรับอำนาจอำมาตย์ทั้งโดยเปิดเผยและโดยนายระบอบรัฐสภาและพรรคการเมืองจึงอ่อนแอมาตลอดเพราะไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเติบโตคุณต้องอยู่ใต้อำนาจคนอื่นอีกทีนึงหลังรัฐประหารปี49ซึ่งพวกกษัตริย์นิยมโฆษณาว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเขาต้องเพิ่งจะเริ่มนะอันนั้นหมายถึงว่าเขาพยายามจะเรียกร้องให้กลับไปยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่216โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงตัวมาตั้งแต่พฤษภา2535เขาพยายามจะดึงกลับไปว่าให้กลับไปอยู่ในภาวะนั้นพวกเขากำลังฉุดรั้งขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีทางย้อนกลับได้อีกแล้วการฝืนความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาต่างหากแหละคืออันตรายที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่มูลเหตุที่3สภาวะปลายรัชกาลระบอบประชาธิปไตยแบบอมาตย์นับจาก216นะฮะดำเนินและเติบโตขึ้นมาได้ในปัจจัย2อย่างสำคัญอย่างหนึ่งคือสถาบันกษัตริย์ที่แยกไม่ออกจากพระมหากษัตริย์ปัจจุบันและ2คือสิ่งที่ผมเรียกลัทธิไฮเปอร์รอยัลลิซึมซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเดี๋ยวจะค่อยว่าอีกทีนะผมจะพูดถึงไฮเปอร์รอยัลลิซึมเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งตอนนี้กลับมาที่อันนี้ก่อนว่าประชาธิปไตยแบบอมาตย์นับแต่216เนี่ยปัจจัยหนึ่งซึ่งจะให้เติบโตมาได้เนี่ยก็คือสถาบันกษัตริย์ที่แยกไม่ออกจากพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันในแง่นี้หมายความว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจำนวนมากในสังคมไทยตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อทั้งสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมพูดกันผมคิดว่าเราพูดได้เพราะผมไม่เห็นว่านี่เป็นการล้ำเส้นตรงไหนไม่เป็นการไม่ใช่ความผิดตรงไหนเพราะนี่ไม่ใช่การดูหมิ่นเราพูดกันเรื่องแฟกต์ธรรมดาก็คือ10ปีที่ผ่านมาคนจำนวนมากในสังคมไทยก็หนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นคือการสิทธิราชสมบัติสมมุติว่าไม่มีประชาธิปไตยแบบอมาตย์เลยไม่มีเลยนับแต่216ไม่มีการอ้างอิงสถาบันกษัตริย์เป็นแหล่งความชอบธรรมเลยไม่มีเลยไม่มีอำนาจของผู้กษัตริย์นิยมเหนือระบอบรัฐสภาเลยไม่มีเลยการสิทธิราชสมบัติและคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันและพระองค์ต่อไปไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อการเมืองไม่เป็นประเด็นด้วยซ้ำไปเพราะไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตทางการเมืองไม่มีนัยยะสำคัญใดๆทั้งสิ้นต่อการเมือง
ไม่เป็นประเด็นที่ผู้คนต้องซุบซิบนินทากันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ความจริงก็คือเพราะระบอบประชาธิปไตยแบบอำมาตย์อยู่เมื่อใน2516อิงกับสถาบันกษัตริย์อย่างมากเมื่อก่อนหน้าที่เริ่มมีนักข่าวถามผมว่านิติราชจะมาดึงสถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเมืองผมขอตอบอีกครั้งนึงนะฮะการดึงสถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเมืองนั้นเริ่มต้นเมื่อ2516นะฮะนิติราชตอนนี้ไม่เกิดเลยมั้งหรือบางคนเกิดอาจจะไม่กี่ขวบนะเขาการยุ่งเกี่ยวกับเมืองมีมาก่อนนานกว่านี้มากนะจึงทำให้การสืบราชสมบัติมีผลต่อการเมืองและสังคมทั้งระบบโดยเฉพาะต่อพวกกษัตริย์นิยมเองถ้าไม่มีประชาธิปไตยอำมาตย์การสืบราชสมบัติไม่เป็นปัญหาใครก็ได้แต่เพราะมีการมีประชาธิปไตยแบบอิงอำมาตย์ซึ่งอ้างอิงและดึงสถาบันกษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวกับเมืองเป็นประจำใครจะเป็นองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปมีคุณสมบัติพระปรีชาสามารถแค่ไหนจึงเป็นเรื่องที่พวกอำมาตย์วิตกกังวลอย่างยิ่งและกระเทือนสังคมไทยทั้งหมดและจึงได้เกิดการซุบซิบนินทากันอย่างหนาหูโดยเฉพาะในหมู่พวกอำมาตย์กันเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ของพวกกษัตริย์นิยมคือตัวการใหญ่ที่สุดที่ทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นทำให้มูลเหตุข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องขึ้นมาผมขอทบทวน1 2 3ในอีกแบบนึงดังต่อไปนี้นะครับถ้าหากมูลเหตุที่1คือเงื่อนไขพื้นฐานสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้ามูลเหตุที่2คือระบบการเมืองที่ฉุดรั้งและขัดขืนข้อ1มูลเหตุข้อที่3คือชนวนที่จุดประทุทำให้ข้อ1กับข้อที่2ซึ่งขัดแย้งกันเนี่ยระเบิดหมายความว่าถ้าไม่มีข้อ3เนี่ยความขัดแย้งระหว่างข้อ1ข้อ2เนี่ยยังอาจจะมีเวลาที่ยื้อกันได้อีกนานพอสมควรแต่พอมีข้อ3ครบพวกเขาวิตกว่าทักษิณจะเป็นตัวแปรที่มีอำนาจมากเกินไปในช่วงผลัดแผ่นดินเอากันตรงนั้นเลยพวกเขาจึงมองพวกอมาตย์หรือพวกนักลัทธิกษัตริย์นิยมเนี่ยมองทุกอย่างด้วยแว่นของข้อ3ในขณะที่ความขัดแย้งที่เป็นพื้นฐานของสังคมคือข้อ1กับข้อ2พวกเขาไม่ตระหนักว่าระบอบที่เขาปรารถนาให้คงอยู่อย่างถาวรเนี่ยอิงอยู่กับพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันเท่านั้นไม่ก่อนและไม่หลังไม่ว่าพระองค์ถัดไปจะเป็นใครก็ตามพวกเขายังไม่ตระหนักข้อนี้เมื่อพฤษภาปีที่แล้วผมยกตัวอย่างในรายละเอียดเรื่องนี้ก็น่ากลับไปอ่านดูหรือไปฟังไม่รู้อยู่ที่ไหนดูที่ผมเทียบเคียงการเปลี่ยนบัลลังก์ผลัดแผ่นดินช่วงรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6ยาวถึงรัชกาลที่7ปัญหานี้แม้กระทั่งเจ้าในสมัยสมุยาสิทธิราชตระหนักดีเจ้าหลายคนรวมทั้งรัชกาลรัชกาลที่7พระเจ้าอยู่รัชกาลที่7เองด้วยได้เขียนเรื่องนี้ไว้แล้วว่าทำไมปัญหานี้จึงเกิดอันตรายเพราะผูกติดอยู่กับตัวบุคคลเกินไปไม่ใช่ผมพูดนะฮะครั้งที่แล้วอธิบายปัญหานี้แล้วไอ้นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมรดกสมุยาสิทธิราชที่ไม่รู้จักตระหนักและยังไม่เรียนรู้บทเรียนว่าคือเรื่องนี้ไม่น่าจะยากที่เข้าใจได้เอากลับมาเรื่องของเรานะเห็นไหมว่ามูลเหตุข้อ1ความเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วกับข้อ3คือสภาวะที่ไม่แน่นอนของปลายราชการเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อประชาชนอมาตย์เลยสภาวะสิ่งสังคมการมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับไปไม่ได้ส่วนข้อ3คือภาวะปลายราชการเนี่ยระบบอมาตย์เองอยู่กับลักษณะคุณสมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์แบบพระองค์ปัจจุบันเท่านั้น transfer ไม่ได้นั่นหมายว่าไม่ว่าพระองค์ถัดไปจะเป็นพระองค์ไหนผมอยากจะพยากรณ์ไว้ว่าไม่สามารถจะดําเนินประเทศไทยแบบอมาตย์อย่างปัจจุบันเนี่ยได้อีกข้อ2ไม่มีปัจจัยที่เอื้อเลยเขาอยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าปรับตัวไม่ได้สถาบันกษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยจะ clash กันจะไปด้วยกันไม่ได้การปรับตัวจึงหมายถึงอะไรการปรับตัวจึงหมายถึงต้องทำให้สถาบันกษัตริย์ไม่ขัดขืนกับประชาธิปไตยต้องทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงต้องไม่มีการอ้างอิงสถาบันกษัตริย์ไปแรงอำนาจอีกต่อไปต้องไม่มีพวกกษัตริย์นิยมอยู่ชั้นบนเหนือระบอบรัฐสภาที่มาจากประชาชนนี่คือการปรับตัวที่จำเป็น
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาพวกนักลัทธิกษัตริย์นิยมเสนออย่างโจ่งแจ้งว่าระบอบการเมืองที่พวกเขาต้องการก็คือลบประชาธิปไตยเพิ่มพระราชอำนาจข้อเสนอนี้จะยิ่งผลักให้สถาบันกษัตริย์ขัดแย้งกับกระแสความเปลี่ยนแปลงหนักยิ่งขึ้นไปอีกและยิ่งเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์เองยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องของฝรั่งส่วนของไทยคือพระราชอำนาจการเลือกตั้งเป็นวิธีฝรั่งการสรรหาและแต่งตั้งคนดีมีคุณธรรมเป็นวิธีของไทยแท้ที่จริงแล้วประชาธิปไตยมีรากฐานอยู่ที่วิวัฒนาการทางสังคมไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามเพราะสาระของที่แท้จริงของประชาธิปไตยคือกระบวนการหรือวิธีการนะฮะไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่จุดหมายปลายทางว่าสังคมอุดมคติเนี่ยควรจะรูปร่างหน้าตาไงมันคือกระบวนการในอุดมคติที่เปิดโอกาสให้พลังทางการเมืองต่างๆจะเปลี่ยนไปกี่สิบกี่ร้อยรอบเนี่ยสามารถจะปะทะขัดแย้งกันได้อย่างสันติในกรอบกติกาไม่ว่าจะเป็นพลังทางการเมืองใหม่หรือเก่าสูงหรือต่ำอมาตย์หรือไพร่เสรีนิยมหรืออนุรักษนิยมรักเจ้ามากรักเจ้าน้อยหรือไม่รักเลยกระบวนการนี้ไม่มีจุดหมายตาปลาตายตัวนะฮะเปิดให้พลังต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมไปได้เรื่อยๆประชาธิปไตยคือวิธีการที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของฝรั่งหรือไม่ใช่เรื่องของไทยแต่เป็นกระบวนการวิธีการที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจัดการในสังคมซึ่งมีผู้คนแตกต่างมากมายแล้วนะแล้วก็ยังสังคมไทยก็เป็นทั้งไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆไม่ใช่ครอบครัวเดียวอีกต่อไปแล้วนะสังคมไทยซับซ้อนมีคนที่แตกต่างมากมายมีผู้คนที่มีผลประโยชน์เหมือนกันบ้างและไม่เหมือนกันเยอะมีผู้คนที่คิดคล้ายๆกันบ้างและคิดต่างกันเต็มไปหมดนะต่อให้สังคมไทยนะสังคมไทยทุกคนไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียวนะเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่มีโจรแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีคนทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีคนเลวเลยในสังคมไทยก็มีความขัดแย้งแตกต่างอยู่ดีนะฮะและต้องการประชาธิปไตยมาจัดการความขัดแย้งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับเรื่องคนดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวนะประชาธิปไตยแบบไทยๆความเชื่อในเรื่องพระราชอำนาจว่าจะจัดการความขัดแย้งแตกต่างได้จึงเป็นความเพ้อเจ้อที่จะยิ่งดึงสถาบันกษัตริย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวความแตกต่างขัดแย้งเข้าไปใหญ่การหวังพึ่งพระราชอำนาจจะทำให้สถาบันกษัตริย์ตกอยู่ในอันตรายขึ้นทำให้สังคมไทยตกอยู่ในอันตรายขึ้นผมไม่ต้องการให้ใครมาบอกนะว่าผมพูดวันนี้นี่เป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์หรือเกินหรือเป็นการล้มเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพูดอย่างนักวิชาการว่าสิ่งที่เป็นอยู่มาอันตรายกับทุกฝ่ายlose situation ไม่มีใครชนะสักฝ่ายเดียวนะฮะในเมื่อเราห้ามและหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธองค์สอนเรื่องนี้ไว้ 2,600 ปีพอดีเป๊ะในปีนี้ถ้าคุณคำนวณดูใช่ไหมฮะพระพุทธองค์สั่งสอน45ปีก่อนจะเสด็จปรินิพพานคุณบวก255 2,600 ปีเป๊ะเลยทางออกทางเดียวก็คือต้องปรับตัวเข้าใจความเป็นอนิจจังของสังคมหรือถ้ายืมคำพูดของอาจารย์เกษียรเมื่อไม่กี่วันก่อนมาก็คือว่านี่ไม่ใช่เขาเสนอให้ล้มเจ้านี่เป็นการล้มการอ้างอิงเจ้าเพื่อมาถูกล้างทำลายประชาธิปไตยและทำร้ายประชาชนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อ้างอิงเจ้าไม่ว่าคนที่อ้างอิงนั้นเป็นสามัญชนหรืออิงเจ้าหรือเป็นเจ้าเองหรืออิงเจ้าก็แล้วแต่นะฮะไม่ควรมีการกระทำเหล่านั้นทั้งสิ้นนี่คือทางออกนี้ที่ช่วยการสืบราชสมบัติเนี่ยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นที่ต้องวิตกกังวลไม่เป็นประเด็นให้องคมนตรีและอดีตนายกต้องไปซุบซิบให้ทูตอเมริกันรู้แล้วก็รายงานให้คนทั่วโลกรู้นะนี่เป็นทางออกเดียวที่สังคมไทยจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนที่รักเจ้ามากโดยศรัทธาโดยไม่ต้องมีเหตุผลเลยคนแบบนั้นเราไม่ค่อยอยู่นะกับคนที่รักด้วยเหตุผลกับคนที่ไม่เคยรักเท่าไหร่แต่ยังเคารพคนที่รักอยู่กับคนที่ไม่รักเลยพูดกันตรงๆสังคมไทยมีคนที่ไม่เห็นแคร์กันมีเจ้านะการพูดอย่างนี้ไม่ใช่การหมิ่นพระบรมราชานุภาพการพูดอย่างนี้อธิบายตามคอนเซ็ปต์ไทยนี่คือการดูหมิ่นคนที่ไม่รักเจ้านะเพราะฉะนั้นไม่ผิดสังคมไทยควรเป็นสังคมที่ให้คนทุกประเภทไม่ว่าจะรักโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลเลยไปจนอีกขั้วหนึ่งคือคนที่มีเหตุผลแล้วจะไม่รักก็อยู่กันไปเถอะใช่ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องล่าแมมมอธมาตามปิดเว็บไซต์ไม่ต้องไล่ใครออกนอกประเทศไม่ต้องล่วงเกิน
หยาบคายล่วงเกินถึงพ่อแม่คนอื่นไม่ต้องแขวนคอใครและไม่ต้องเผาใครทั้งเป็นเพียงแค่นี้ก็น่าจะพอเลยว่ามาตรา112เป็นเครื่องมือค้ำจุนระบอบที่ขัดขืนต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะเสนอนำเสนอประเด็นใหญ่อันหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขเฉพาะทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้การขัดขืนนี้สาหัสสาการขึ้นไปอีกคือสภาวะที่ผมอยากจะเรียกว่าไฮเปอร์รอยัลิซึมขอบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเทคนิคทางกฎหมายผมใช้เวลาพอสมควรในการที่อ่านและทำความเข้าใจข้อเสนอนิติราษฎร์เพราะนั้นในการพูดนี้ผมตั้งใจเลยผมไม่มาพูดเรื่องกฎหมายนะผมทำไม่ได้แต่สิ่งที่พยายามจะพูดพยายามจะโยคือให้เห็นบริบทให้เห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จะเริ่มที่ผมจะดึงเข้ามาเกี่ยวพันกับ112มากขึ้นนะฮะส่วนเมื่อพูดแล้วเนี่ยจะยิ่งเป็นประโยชน์เอาเข้าจริงจะยิ่งเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษกับนิติราษฎร์ผมยังไม่แน่ใจเลยนะ ผมก็พูดของผมไปนะแล้วผมคิดว่าหน้าที่นะวิชาการอย่างน้อยเรามีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิคือเราทำเรื่องของเราไปไม่ว่าคุณจะอ่านคุณจะรู้เรื่องหรือไม่ผมไม่แคร์ไฮเปอร์รอยัลลิซึมนะรอยัลลิซึมแปลว่าอะไรพวกเราก็รู้นะไฮเปอร์เนี่ยนึกออกไหมคำว่าไฮเปอร์คนไทยจะรู้จักในความหมายว่าแอคทีฟเกินไปใช่ไหมเอาก็จริงไม่ใช่ความหมายแค่ไฮเปอร์แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มากเกินไปนะฮะล้นเกินเวอร์นะผมเองอยากใช้คำนี้เนี่ยเพราะบางคนบอกว่าใช้ว่าคลั่งเจ้าผมเองอยากจะสงวนคำว่าคลั่งเจ้าไว้สำหรับพวกอุลตร้ารอยัลลิซึมคือพวกที่ไล่ตามคุกคามไล่ตามทำร้ายคนอื่นผมสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยที่ผมเรียกไฮเปอร์รอยัลลิซึมผมเคยใช้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมพูดที่เชียงใหม่ใช้คำว่ากษัตริย์นิยมล้นเกินอันเดียวกันนะพี่ว่าผมกลับไปคิดแล้วผมไม่ชอบคำนั้นเลยมันตลกดีอ่ะมันประดับประเดิดพี่กนขอใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะฮะผมไม่อยากจะรวมกับอุลตร้ารอยัลลิซึมเพราะว่าผมคิดว่าไฮเปอร์รอยัลลิซึมไม่ใช่เป็นแค่คนกลุ่มเดียวแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหมายถึงว่าพวกเราคนในสังคมจำนวนมากพวกเราด้วยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราจำนวนมหาศาลก็เป็นไม่ใช่เพียงแค่พวกที่ไปไล่ล่าคนอื่นนะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์สังคมไฮเปอร์รอยัลลิซึมมีลักษณะกว้างๆผมจะอธิบายลักษณะกว้างๆ5ประการต่อไปนี้แล้วผมจะตามด้วยอธิบายประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฮเปอร์รอยัลลิซึมใน40ปีที่ผ่านมาอย่างสั้นๆและทั้ง5ประการมีต่อไปนี้ฮะ1ไฮเปอร์รอยัลลิซึมคือสภาวะที่ลัทธิกษัตริย์นิยมลัทธินะผมจะพูดถึงความคิดความเชื่อผมไม่ได้จะพูดถึงคนใครเป็นผู้สมาทานลัทธินี้บ้างก็ไปว่ากันแล้วกันนะลัทธิเนี่ยคำว่าลัทธิเป็นภาษาบาลีที่เก่าแก่มากมากับพุทธศาสนาเป็นสันสกฤตที่ซ้ำไปแปลตรงตัวแปลว่ามิจฉาทิฐินะลัทธิมีเนี่ยคุณไปเปิดดิบาลีไทยได้เลยนะไฮเปอร์รอยัลลิซึมอันที่หนึ่งคือสภาวะที่ลัทธิกษัตริย์นิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติทางสังคมและชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมากยิ่งกว่ายุคใดๆผมกล้าทานะขอคิดโกงหน่อยหนึ่งคือในฐานะนักประวัติศาสตร์ขอใช้ตัวเองเป็นประกันแต่ไม่อ้างอิงตรงนี้นะว่าความเข้มข้นการที่รอยัลลิซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้มข้นไม่ใช่ปัจจุบันนะ40ปีที่ผ่านมาเข้มข้นยิ่งกว่ายุคราชาธิปไตยเข้มข้นยิ่งกว่ายุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะสมัยก่อนเขาไม่ไฮเปอร์รอยัลลิซึมขนาดนี้นะดัชนีหนึ่งอินเด็กซ์ดัชนีหนึ่งซึ่งชี้ถึงความเข้มข้นของไฮเปอร์รอยัลลิซึม40ปีที่ผ่านมาคืออะไรอันนี้เป็นวิชาการสักหน่อยนะถ้าไม่เข้าใจเราคุยกันทีหลังหรือลองกลับไปอ่านดูนะคือปริมาณของพื้นที่และเวลาของชีวิตประจำวันและประจำปีที่ลัทธิกษัตริย์นิยมเข้าครอบครองไม่มียุคไหนเลยนะจนทั้ง40ปีที่ผ่านมาที่พื้นที่และเวลาของชีวิตประจำวันและประจำปีเนี่ยถูกลัทธิกษัตริย์นิยมเข้าครอบครองเอาไปหมดหมายถึงปริมาณของกิจกรรมรายการโทรทัศน์วิทยุสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งหลายอันนี้ผมไม่ได้ประชดนะผมพูดแฟกต์นะกลับไปดูเลยแฟกต์อันนึงที่น่าสนใจมากนะซึ่งอันนี้รีเสิร์ชไม่ยากเลยคุณไปกดวิกิพีเดียนะฮะแล้วค่อยๆไล่ตามไปทีละอย่างก็คือพิธีเฉลิมฉลองวาระพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ทั้งชนิดประจำปีก็คือมาทุกปีและชนิดพิเศษเฉพาะปีคือมาเป็นบางปีนะฮะถูกผลิตขึ้นมากมายอย่างทียิบใน40ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยวันแม่เมื่อ218
220มีพิธีพิเศษสมรส223มีวันพ่อ225มี200ปีแล้วคุณนับไปนะทุกครบรอบ10ปีกับ12คือทุกครบรอบ10ปีนี่แบบฝรั่งกับนอกลูกครบรอบแบบนักกษัตริย์ที่แบบจีนเนี่ยมีการฉลองกี่ครั้งทั้งข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในวิกิพีเดียไปเปิดเลยนะส่วนมากเป็นประเพณีประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่อ้างว่าเป็นของเก่าวันพ่อวันแม่ไม่มีฮะวันธรรมเนียมในประเพณีเป็นธรรมเนียมเท่าไหร่นะวันเฉลิมพระชนมพรรษาเริ่มต้นสมัยรัชกาลที่4นะฮะมีกี่อย่างว่าไปโกลเด้นจูบิลีซิลเวอร์จูบิลีไดมอนด์จูบิลีเป็นธรรมเนียมอังกฤษนะฮะเป็นธรรมเนียมใหม่ทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าเป็นของเก่านะฮะมีธรรมเนียมใหม่ๆแล้วก็ห้ามใหม่ๆมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งไฮเปอร์รอยัลิซึมสามารถควบคุมแม้กระทั่งพฤติกรรมที่เราจะทำต่อร่างกายของเราอันนี้แบบฝรั่งหน่อยนะคิดแบบฝรั่งคือแม้กระทั่งบอดี้ของเรายังถูกแทรกแซงเช่นว่าจะใส่เสื้อสีอะไรไปทำงานใช่หรอฮะนี่คือการแทรกแซงเข้ามาในพื้นที่ของปัจเจกบุคคลที่มาก40ปีนี้มากขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแทรกแซงทั้งในที่สาธารณะและในปริมณฑลส่วนตัวทั้งบนแผ่นดินไทยและไม่ว่าที่ไหนในโลกสภาวะไฮโปริซึมเนี่ยข้อที่2ข้อ2คือการยกย่องเจ้าอย่างเหลือเชื่อเหนือมนุษย์เกินพอเหมาะพอควรถ้าพูดอย่างไทยๆนะพูดอย่างไทยๆนะผมรู้เจ๊กแต่ขอพูดอย่างไทยๆคือเราก็เป็นไทยพอเกินงามใช่ไหมฮะยกย่องอย่างเกินงามและเกินจำเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่การหมิ่นพระองค์เดชานุภาพเพราะผมกำลังว่าคนที่ยกย่องเหล่านั้นอันนี้ผู้แย้งว่าเป็นการยกย่องตามธรรมเนียมผมขออาศัยความเป็นนักบริษัทเป็นประกันว่าผมรู้ว่าสมัยก่อนการยกย่องเชิดชูนั้นเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเนี่ยอย่างไรแต่การยกย่องใน40ปีที่ผ่านมาคือการยกยอปอปั้นเพื่อสร้างอภิมนุษย์ตามค่านิยมของกระดุมเองเป็นการยกย่องแบบบูชัวซีไม่ใช่การยกย่องแบบสมัยโบราณคนละเรื่องกันคือการประจบสอพลอของ40ปีที่ผ่านมาคงไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างความสอพลอที่มากมายจนกลายเป็นธรรมเนียมของการแสดงความจงรักภักดีนักกษัตริย์นักลัทธิกษัตริย์นิยมไม่ตระหนักว่าความสอพลอนี้เป็นลบมากกว่าบวกอีก50ปีข้างหน้าคุณนึกว่าเป็นไปได้ไหมที่การสอพลอเหล่านี้จะเป็นเรื่องน่าตลกที่50ข้างหน้าปีข้างหน้าสมเพช